ชุมในส่วนของเทคนิคนะคะก็เมื่อวานนี้นะคะตลาดก็พยายามจะทดสอบ 1,220 จุดนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็อ่อนตัวลงมานะคะแล้วก็ยืนปิดบวกไปได้แค่ 3.9 เท่านั้นนะคะเพราะว่าเรามองแล้วว่ารอบนี้เนี่ยมองแนวต้านหลักๆไว้ที่1,220 จุดนะคะเป็นจุดที่ถือว่าน่าจะทำให้เกิดการพักตัวได้นะคะแล้วก็ถ้ามามองจากกราฟลาย60นาทีเมื่อวานนี้จะเห็นสัญญาณขายจาก RSI แล้วก็ Modify นะคะในส่วนของกราฟ60นาทีก็มีโอกาสที่จะพักตัวลงมาที่ EMA 75นะคะหรือประมาณ 1,200 จุดนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถึงแม้ว่ากราฟรายวันเนี่ยจะยังไม่มีสัญญาณขายแต่ก็ถูกเตือนมานานแล้วจากภาวะoverbought ของ Modify นะคะเราก็มองว่าจังหวะที่มีการดีดตัวขึ้นใกล้ๆ1220หรืออาจจะขยับไปได้เล็กน้อยประมาณ1227น่าจะเป็นจุดที่น่าจะให้ทำกำไรออกมามากกว่านะคะแนวรับเนี่ยจะอยู่ที่1207แล้วก็1,200ท่วนค่ะสต็อกวิวตัวแรกเป็นตัวการบินไทยนะคะก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยเริ่มโค้งตัวขึ้นมานะคะแล้วก็มีแรงซื้อหนาแน่นนะคะหลังจากที่สร้างฐานไว้ที่20.60 สตางค์นะคะรอบนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะคะเพราะว่าเครื่องมือ Modify ที่ยังอยู่ ที่ยังอยู่ในเขต Oversold นะคะได้ส่งสัญญาณซื้อขึ้นมาแล้วนะคะการบินไทยก็จะมีแนวรับอยู่ที่20.60 นะคะต้าน 21.7 ถึง 22 นะคะแล้วก็คัทลอสที่ 20.40 ค่ะถัดมาเป็นตัว CPN นะคะจะเห็นว่าเดินหน้าขึ้นช้าๆนะคะเป็นลักษณะของไซด์เวย์อัพนะคะในระยะสั้นแต่ว่าถ้าหากว่าดูระยะกลางนะคะจะเห็นว่าแกว่งตัวในกรอบอัพเทรนที่แข็งแรงทีเดียวนะคะ MACD เนี่ยยืนเหนือ Signal Line แล้วก็ Zero Line นะคะแล้วก็มีวอลุ่มไหลเข้ามาอีกครั้งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะสั้นคิดว่าน่าจะลุ้นทดสอบไฮเดิมที่51บาทอีกครั้งนึงนะคะแนวรับของ CPN ก็จะอยู่ที่48บาทสลึงแล้วก็คัทลอสที่47.50ค่ะถัดมาเป็นตัวเหมมาราชเนี่ยจะเห็นว่าพักตัวอยู่นานแล้วนะคะเป็นการพักแบบไซด์เวย์จนถึงไซด์เวย์อัพนิดๆนะคะเริ่มมีแนวโน้มว่าจะฟื้นตัววิ่งขึ้นมาอีกครั้งนึงนะคะเพราะว่าเริ่มมีสัญญาณซื้อจากเครื่องมือระยะสั้นขณะที่ MACD เนี่ยกำลังปรับตัวขึ้นนะคะแล้วก็น่าจะตัดขึ้นไปยืนเหนือซิกเนลไลน์ได้เร็วๆนี้เหมือนกันแนวรับเหมมาราชก็จะอยู่ที่ประมาณ3บาท2สตางค์นะคะต้าน3บาท20แล้วก็คัทลอสที่2บาท96ค่ะสุดท้ายจะเป็นตัว STA นะคะเมื่อวานก็ราคาปรับตัวขึ้นมาดีทีเดียวนะคะแล้วก็จะเห็นว่าเป็นการฟื้นตัวหลังจากที่ลงใกล้แนวรับเดิมแถวๆ14บาทนะคะก็มีโอกาสฟื้นตัวขึ้นจากแนวโน้มลงนะคะโดยการที่เมื่อวานเป็นวันแรกที่กลับมาปิดเหนือ EMA 25วันได้แล้วก็มีสัญญาณซื้อจากเครื่องมือระยะสั้นแล้วก็วอลุ่มที่เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวจากวันเทียบกับวันก่อนหน้านะคะแนวรับก็จะอยู่ที่14บาท70นะคะต้านประมาณ 15.7 ถึง 16แล้วก็คัทลอสที่14บาท50ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ